สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดนยึดทรัพย์แจ๊สผู้หญิงเข้าหานอกใจเมียกี่ครั้งจับได้ร้องไห้เหมือนจุดๆๆเจนนิเฟอร์คิมเปิดใจแจ๊สชวนชื่นล่วงลึกชีวิตครอบครัวในเจคิมกินรอบวงถามตรงเมียจับได้ร้องไห้เหมือนหมาไม่กล้าถามกลัวบ้านแตกแจ๊สพูดได้หมดไม่มีอะไรจะเสียไม่มีภาพพจน์อะไรถามว่าเวลาเมียจับได้ล่าสุดทำไมร้องไห้เหมือนหมาแจ๊ดบอกน้ำตาจระเข้ร้องไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปกัดใหม่เราร้องเหมือนสิทธิ์หม่อมน้อยเขาต้องเชื่อใจเราร้องให้รู้สึกผิดจริงๆเราไปนอกใจเมียคิมถามอีกทีแจ๊ดบอกคนเดียวแต่สองทีทำว่าเซียนขนาดนี้ทำไมโง่ให้เขาจับได้แจ๊ดบอกว่าฉลาดกับเจอฉลาดกว่าเกิดจากเผลอไผลพร้อมทั้งบอกพวกผู้ชายทั้งหลายถ้าจะเจ้าชู้อย่ามีเมียถ้าอยากมีเมียก็อย่าเจ้าชู้สำนึกไหมโดนเมียจับได้แจ๊ดยอมรับเมื่อก่อนไม่สำนึกแต่ตอนนี้สำนึกแล้วเมื่อก่อนไม่มีผู้หญิงเข้ามาหาเราเยอะแต่เราเข้าหาผู้หญิงแทนเราก็ยังไม่มีทุกอย่างครบแต่พอมีเมียคนนี้เขาทำให้เราดูดีขึ้นเป็นผู้เป็นคนขึ้นอยู่เบื้องหลังทำให้เรามีชื่อเสียงจนวันนี้ผู้หญิงเริ่มเข้าหาเขาทำให้เราสง่าไปด้วยคนมองเมียมันสวยไม่สวยอย่างเดียวฉลาดเก่งครบจะหาเมียดีๆแบบนี้ได้จากที่ไหนโดนจับได้ตอนนี้ทรัพย์สินทุกอย่างโอนเป็นชื่อเมียแจ๊ดบอกก็ยอมจะไปแย้งทำไมเราเข้าใจโลกเลิกเขาไปโดนแน่สังคมประณามสุดท้ายเราทำงานได้แต่เขาทำไม่ได้คิมแย้งว่าเขาทำงานเพื่ออนาคตของลูกเขามีสามีแห่งชาติแจ้งเมียแจ๊ดเป็นสีภรรยาแห่งชาติแจ๊ดส่วนทันควันเลยใครสามีแห่งชาติไม่รู้แต่สามีเยี่ยงทาสผมแน่ๆเจนนิเฟอร์คิมบอกว่าคดีนี้เขายึดทรัพย์แล้วคดีที่สองถ้ามีอีกกูว่าเขาให้มึงตอนทำหมันแจ๊ดถามกลับว่าตอนเลยเหรอเหลือไว้สักครึ่งนึงได้ไหมทุกวันนี้ยังซ่อนเงินเมียแจ๊ดปฏิเสธว่าไม่ใช่ไม่เคยซ่อนเงินเมียสมมุติไปงานได้ค่าตัวผมขโมยเลยมันไม่ค่อยให้ถามว่าเอาเงินไปใช้อะไรเห็นเอาไปซื้อเสื้อผ้า 400,000 เมียต้องขายกระเป๋าเอาเงินไปจ่ายให้ยังอมเงินอีกเหรอแจ๊ดบอกว่าผมละอายนะได้เงินมาให้เมียเมียไปเบิกเงินจ่ายค่าโน่นนี่ผมมาหยิบไปละอายนะขโมยเงินตัวเองให้จัดอันดับความเจ้าชู้ในแก๊งแจ๊ดบอกเลยทันทีพี่บอลพี่ตั๊กพี่นุ้ยผมพี่คอมแต่เลิกเจ้าชู้กันหมดแล้วผมเลิกแล้วบอกเลยคนเราเวลามีชื่อเสียงมีเงินทองผู้หญิงก็เข้ามาหาหมดแหละผมบอกเลยผมไปเล่นที่ไหนผู้หญิงไม่ต้องมาขอถ่ายรูปกับผมอย่าโกรธผมผมมีเหตุผลเมียผมดุมากอย่ามายุ่งกับผมถ้ายังดื้อรั้นเดี๋ยวเจอผมขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ